สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องจะมาคุยกันนะครับตอนนี้ก็คุยอยู่ในโรงรถเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมยังใส่เสื้อหนาวอยู่นะครับอากาศตอนนี้นี่ขนาดในโรงรถนะครับ7องศาเซลเซียสนะครับก็หนาวอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยววิดีโอวันนี้นะครับที่ผมจะมาคุยเนี่ยเป็นเทคนิคของผมเองนะครับในการออกไปซื้อของตอนที่แล้วที่พาไปดูที่ร้านอาหารนะครับ2ร้านเรสลองดีโป้นะครับอันนั้นที่เขาไม่ยอมให้เข้าไปถ่ายส่วนอีกอันนึงนี้ก็คือ Smart Food Service นะครับที่วิดีโอคราวก่อนที่พาเข้าไป1สัปดาห์เนี่ยผมจะออกไปซื้อของไปช้อปปิ้งพวกไก่พวกหมูเนื้อผักอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลาเราขายของทำร้านอาหารเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือต้นทุนนะครับ Food Cost ต่างๆนะครับข้าวของที่เราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งกล่องกระดาษ Paperแนปกินช้อนซ่อมเราก็ต้องไปพยายามไปหาไปดูว่าที่ไหนถูกอย่างใน Amazon เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็สั่งช้อนซ่อมเพราะว่าค่าส่งเนี่ยก็ฟรีมาคิดดูแล้วมันก็ถูกกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาขับรถเสียค่าน้ำมันไม่ว่าเราจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กนะครับตรงนี้เราต้องคำนึงนะครับเรื่องต้นทุนเนี่ยสำคัญไม่ว่าเราจะขายได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้นทุนเราถ้าเราคีฟฟู้ดคอสต์ตรงนี้ได้ต่ำเท่าไหร่นะครับกำไรมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะขายได้พันเหรียญต่อวันเนี้ยหักค่านู้นค่านี่แล้วก็อาจจะได้กำไรมากกว่าคนขายได้พันห้าสองพันถ้าเราทำให้ต่ำที่สุดก็ยิ่งดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็เลยจะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันเนี้ยมันจะเป็นรายการแต่จริงๆทุกอย่างเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในกระดาษใบนี้นะครับมันจะอยู่ในโทรศัพท์นะครับใครมีสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็เขียนหรือว่าโน้ตลงไปก็ได้แต่อันนี้ผมพยายามเอาออกมาจากในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคมันน่าจะซูมเห็นแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือร้านที่ผมไปซื้ออยู่ประจำก็คือเรสลองดีโป้นะครับอันนี้ก็คือสมาร์ทฟู้ดเซอร์วิสที่ผมพาไปดูแล้วในวิดีโอตรงนี้ก็จะเป็นรายการอาหารรายการนี้ผมเอามาสั้นๆนะครับย่อๆมาเป็นตัวอย่างให้อย่างเช่นบรอกโคลีออนเนียนของสดนะครับพวกไก่ไข่ผักต่างๆนะครับน้ำมันโคคอนัทมิลชาวเกาะอะไรของเราอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าของแห้งอ่ะพวกกล่องกระดาษเช็ดปากเช็ดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ราคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนผักพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับไข่น้ำมันอย่างเงี้ยนะครับข้าวราคาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ตัวอย่างของในเมืองที่ผมอยู่นะครับมันจะขึ้นทุกๆวันจันทร์นะครับราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากวันจันทร์เนี่ยมันก็จะยาวไปเลยถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทั้งสัปดาห์เนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าทุกวันจันทร์เนี่ยราคามันจะเปลี่ยนไปเวลาเราออกไปซื้อของเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไม่มีเวลาหรอกที่จะไปตรวจราคาแต่ละร้านไอ้ร้านนี้เท่าไหร่แต่ละสัปดาห์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีเวลาดูหรอกอย่างถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งบริษัทเลยบริษัทเดียวเลยที่เขาสั่งก็สั่งทุกสัปดาห์เลยราคาจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็เอาของมาส่งให้เราที่ร้านที่ผมย้ำตลอดก็คือฟู้ดทัคไม่เหมือนร้านอาหารเท่าไหร่นะครับก็คือเราออกไปซื้อของเองนะครับไม่ได้สั่งของเขาไปช้อปปิ้งเองตรงนี้ถ้าเราสำรวจราคาได้นะครับได้ก่อนที่เราจะออกไปซื้อเนี่ยมันก็จะเซฟต้นทุนเราได้เยอะแล้วก็เซฟประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันด้วยในการที่จะออกไปซื้อของครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมก็เลยนี่นะครับมีแอปตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่แอปตัวหนึ่งหรอกหลายตัวเลยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับอย่างร้านที่ผมซื้อกับข้าวเนี่ยพอดีโชคดีอย่างหนึ่งว่าสองร้านเนี้ยเขาจะมีแอปนะครับแอปของร้านเขาเองหรือไม่ก็เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ถ้าคนที่อยู่รัฐอื่นเนี่ยเราไปซื้อร้านไหนอยู่เป็นประจำเนี่ยลองเข้าไปในเว็บไซต์เขาเพราะงั้นเนี่ยเวลาผมจะไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปที่แอปเขาเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแอปของร้าน Restaurant Depot เนี่ยนะครับผมวิธีที่ผมจะซื้อเนี่ยผมทำยังไงผมไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชนะครับอย่างเงี้ยไม่งั้นเราต้องมานั่งเสิร์ชทีละตัวอย่างเช่นชิคเก้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาชิคเก้นใช่ไหมครับพิมพ์ตรงนี้เราไม่ต้องทำนะครับผมแอดลงคาร์ทไปเลยนี่นะครับใส่ลงคาร์ทเลือกของที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับอย่างเช่นออนเนียนอย่างเช่นไก่นี่นะครับไก่ลังหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะถ้าซื้อเป็นถุง15 40ถ้าซื้อเป็นเคสเลยนะครับเป็นเคสก็57เหรียญนี่นะครับเราเอามาใส่คาร์ดเอาไว้แต่เราไม่ได้ออเดอร์เขาจริงๆนะครับอันนี้เพื่อมาตรวจราคา
พื่อให้ง่ายสำหรับเราวันนี้อย่างเช่นไข่ที่ผมซื้ออยู่ประจำไข่ขวดไข่น้ำเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกราคาไว้3เหรียญกว่านะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยที่ผมเซฟเอาไว้บรอกโคลีนะครับสัปดาห์นี้เราก็มากดดูได้เนี่ยนะครับเฟรชบรอกโคลี20พาวนะครับ26เหรียญกับ7เซนต์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของที่ผมเซฟเอาไว้นะครับนี่ชาวเกาะชาวเกาะก็อาทิตย์นี้เคสหนึ่งอยู่ที่45เหรียญเวลามันมีโปรโมชั่นหรือสเปเชียลเนี่ยบางทีมันก็ลดเหลือ40เหรียญ39เหรียญแล้วแต่อย่างเช่นร้านเนี้ยมันลดอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกสัปดาห์นะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะเข้ามาดูในแอปนี้ก่อนที่จะไปช้อปปิ้งว่าราคาตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมใช้2ร้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะอันนี้คือ Restaurant Depot เดี๋ยวผมออกไปก่อนนะครับอันนี้คือของ Smart Food Service นี่นะครับเว็บไซต์เขานี่นะฮะผมก็แอดลงคาร์ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาเอามา2ร้านนี้มาเปรียบเทียบกันเช่นอาทิตย์สัปดาห์นี้บรอกโคลีราคาเท่าไหร่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ร้าน Restaurant Depot 26เหรียญกว่านะครับบางครั้งเนี่ยต่างกันเกือบ10เหรียญเลยนะฮะอย่างอาทิตย์นี้23เหรียญเดี๋ยวเรามาดูอะไรไก่อย่างเงี้ยนะครับไก่ตอนนี้1ลังเดี๋ยวผมให้ดู51เหรียญนะครับ1ลังนะครับลังละ51เหรียญอกไก่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ดูอีกเมื่อกี้นี้ที่เว็บเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้มาละไก่เมื่อกี้51เหรียญนะครับส่วนที่ Restaurant Depot นี่นะครับเคส1ตอนนี้อยู่ที่57เหรียญ55นี่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างอาทิตย์นี้ผมรู้แล้วว่าที่นั่นถูกกว่าประมาณ5หรือ6เหรียญนะครับถ้าอย่างร้านอาหารที่ขายดีๆเนี่ยเขาซื้อวันหนึ่งไม่รู้กี่ลังอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เซฟเงินไปเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยจะต่างกันเยอะแยะเลยก็มีนะครับอย่างนี้ Red Bell Pepper 40เหรียญ นะครับที่ร้านนี้เดี๋ยวผมไปดูร้านนู้นนี่มาแล้วนี่นะครับ Red Bell Pepper ลังนึงถ้าเราจะซื้ออยู่ข้างล่างเนี้ยราคาละ55เหรียญจุด56เซนนะครับเห็นไหมครับข้อแตกต่างของเบล1ลังกับที่นี่นะครับเบล1ลัง40เหรียญนะครับอันนี้จะเห็นได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจะไปซื้อของเนี่ยสัปดาห์นี้ผมจะใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือแอปที่มาแนะนำให้ดูนะครับส่วนคนที่อยู่รัฐอื่นเนี่ยไม่มีร้านพวกนี้ไม่เป็นไรเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาหรือว่าลองถามที่ร้านก็ได้ถ้าเขามีแอปเนี่ยจะยิ่งดีเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดแอปเข้ามาแล้วก็ใช้ตัวแอปในโทรศัพท์เนี้ยตรวจราคาได้ตลอดเวลาเราอยู่ในรถหรือทำอะไรเงี้ยเราก็ตรวจราคาได้ตลอดเวลานะครับก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับถ้าร้านอื่นผมว่าส่วนใหญ่สมัยนี้ร้านอาหารร้านค้าพวกนี้จะมีเว็บไซต์จะมีแอปกันทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ผมเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมาจดทุกอย่างเอาไว้ในโทรศัพท์เหมือนกันนะครับเป็นโน้ตเหมือนกันเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะไปซื้อของที่ไหนก็อย่างกระดาษอันนี้นะครับที่ให้ดูอันนี้กระดาษนี้ก็คือที่มาของมันผมก็จะเลือกเลยว่าบรอกโคลีวันนี้ที่สมาร์ทฟู้ดนี้ถูกกว่าผมก็จะมาติ๊กไว้ Yellow Onion ที่นี่ถูกกว่าบีนสเปาที่นี่ถูกกว่านะครับอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยเราใช้เกือบ10ถุงนะครับถั่วงอกเนี่ยบางทีซื้อเยอะๆถูกกว่าประมาณ1เหรียญ2เหรียญเนี่ยมันก็คุ้มนะครับไข่บางทีถูกกว่ากันเกือบ5เหรียญ6เหรียญ10เหรียญก็มีนะครับเราก็จะมาเลือกเนี่ยไก่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเมื่อกี้ Red Bell ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยต่างกว่ากันทั้ง10เหรียญ นะครับถ้าเราใช้เนี่ยผมก็จะมาติ๊กไว้อาทิตย์ไหนสัปดาห์ไหนใครถูกกว่าแพงกว่าข้าวสารก็เหมือนกันนะครับข้าวสารเนี่ยเราก็ราคามันขึ้นๆลงตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มาดูส่วนใหญ่ยี่ห้อเนี่ยผมก็ไม่ได้เลือกหรอกขอให้เป็น Jasmine Light ก็พอนะครับเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยผมก็จะดูว่าที่ไหนถูกกว่ากันเราก็เข้าไปเลือกแล้วก็ไปซื้อตรงนี้มันก็เซฟเงินไปรวมๆกันแล้วเนี่ยบางทีเซฟเป็นร้อยเหรียญอันนี้ก็เป็นวิธีเทคนิคที่ผมเวลาออกไปซื้อของง่ายๆนะครับที่เอามาบอกทุกคนอาหารไทยเนี่ยฟู้ดคอร์ตเนี่ยจะสูงกว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยส่วนใหญ่เฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 30-35% ประมาณนี้นะฮะบางทีเนี่ยเราลงมาได้ต่ำกว่าประมาณสัก 20% นะครับก็เซฟไปสัก 10% เนี่ย
มันก็ดีส่วนใหญ่พวกของแห้งเนี่ยพวกกระดาษเปเปอร์ช้อนพลาสติกถุงอะไรเงี้ยราคาจะไม่ค่อยเปลี่ยนตรงนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราซื้อที่ไหนก็ได้ราคามันก็จะส่วนใหญ่ก็จะคงที่นะครับไม่ค่อยมีขึ้นมีลงเท่าไหร่แต่ก็ต้องคอยเช็คอยู่เป็นประจำนะว่าที่ไหนถูกกว่าที่ไหนแพงกว่าที่ไหนราคามันเริ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนโปรดักต์ไปเลยไปใช้อะไรแทนที่มันถูกกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะคีปคอสฟู้ดคอร์สเราเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อจะได้กำไรมากๆนะครับแล้วใครนะครับมีเทคนิคในการออกไปซื้อของไปช้อปปิ้งอาหารนะครับสำหรับร้านอาหารก็เอามาแชร์กันได้นะครับถ้าไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันหนาวนะครับข้างนอกนี่ก็หนาวเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังเอ้ยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่งส่งมาเลยเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูเหมือนกันนี่นะครับพอดีเมื่อกี้อัดวิดีโออยู่ลูกสาวบอกมีไปรษณีย์มาส่งแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ใส่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ไปเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดอะไรนะครับอันนี้เนี่ยเวลาผมผัดอาหารเนี่ยผมก็ผัดมานานแล้วนะครับแต่ไม่เคยเลยมีน้องคนหนึ่งก็มาบอกเหมือนกันว่าทำไมไม่ใส่แว่นผมก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ตานะครับพอมันเริ่มแก่เนี่ยไม่รู้เพราะควันหรือเปล่านะควันที่มันขึ้นมาจากกระทะเนี่ยมันตามันเริ่มพร่าๆเบลอๆนะครับมัวๆตอนนี้ก็เลยเริ่มมาคิดนะครับก็เลยมาซื้อแว่นอันนี้มาใส่แว่นอันนี้เขาบอกว่าผมเคยแล้วนะเวลาผัดแล้วใส่ครั้งหนึ่งเคยซื้อแว่นมาใส่ผัดไปได้แป๊บเดียวเนี่ยฝ้าหรือหมอกเนี่ยมันจะเข้ามาที่แว่นมันแบบรำคาญมากสุดท้ายเราก็ต้องถอดหรือไม่ก็ต้องถอดมาเช็ดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับแต่เขาบอกว่าแว่นอันนี้พิเศษอันนี้ไม่ได้รีวิวแว่นไปต่อเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ด้วยนะรูเป็นระบายนะครับเขาบอกว่าใส่ไปเลย 3-4-5 ชั่วโมงเนี่ยไม่มีฝ้าขึ้นเลยนะครับไม่มีฝ้าขึ้นที่แว่นเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่เอาไปผัดกับข้าวดูนะครับจะได้ป้องกันพวกควันที่มันเข้ามานะครับแต่ปัญหาอย่างเดียวคือผมไม่ชอบถ้ามันมีหมอกขึ้นมามีฝ้าขึ้นมาเนี่ยมันน่ารำคาญมากเวลาผัดนะครับเดี๋ยวผมใช้อันนี้นะครับใช้ดียังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าซื้อที่ไหนยังไงนะครับโอ้โหเหมือนไปเล่นอะไรนะไอสโนว์บอร์ดเลยเล่นสกีอ่ะนะโอ้ยแต่มันก็ดีนะมันกว้างดีโอเคแล้วกันนะอันนี้นอกเรื่องแล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอนี้เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ